ประสบการณ์ที่คนไข้เคยไปร้อยใหม่มาก่อนจะเจอหมอซีมาร้อยข้างละ5เส้นรู้สึกเจ็บมาก3เดือนมันเริ่มร่วงลงมาจะแก้ปัญหาเคสนี้ยังไงมีใครมีปัญหาเรื่องของการร้อยใหม่เหมือนกันหลังจากร้อยแล้วมันร่วงลงมาภายในเวลาไม่กี่เดือนช่วยกันคอมเมนต์มาบอกใน TikTok หมอด้วยนะหมอซีด็อกเตอร์อินสไปร์อินเลิฟอินดีคุณหมอพาลูกสาวกี่ปีแล้วนะที่เคยไปร้อยไหมก่อนจะเจอหมอซีประมาณ3ปีที่แล้วค่ะรู้สึกว่าหน้าเริ่มหย่อนคล้อยไปร้อยมานี่ทั้งหมดกี่เส้นครับก็เป็นข้างละ5เส้นข้างละ5เส้นก็จะแบบเหมือนล้างหน้าลำบากนอนตะแคงไม่ได้เลยจะแบบเหมือนแตะที่ผิวหน้าไม่ได้คิดว่าน่าจะเจ็บไม่มากอ๋อแต่พอไปร้อยจริงๆนี่มันเจ็บกว่าที่คิดเยอะไหมใช่ค่ะคือตอนร้อยก็มักจะชาก็จะไม่เท่าไหร่แต่พอปวดลิ้นจะชาปุ๊บก็จะเริ่มมีความเจ็บมากขึ้นไหมที่อยู่ใต้ผิวหน้าเราค่ะมันเป็นบริเวณกว้างหลายเส้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับจับตรงไหนก็เจ็บเพราะว่ายิ่งร้อยจำนวนเส้นเยอะมันยิ่งเจ็บใช่ไหมใช่ไปเตือนกันนิดนึงนะครับบางคนเข้าใจผิดว่ายิ่งร้อยไหมจำนวนเส้นเยอะๆยิ่งดีเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับวัสดุของไหมทั่วไปที่ต้องร้อยจำนวนเส้นเยอะส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุเกรดทั่วไปที่ใช้ในการเย็บแผลมันมีข้อเสียคือไม่ได้อยู่ได้เป็นปีบางทีแค่ไม่กี่เดือนก็จะขาดแล้วยิ่งร้อยเยอะยิ่งเจ็บเยอะยิ่งบวมเยอะแล้วก็ยิ่งมีความเสี่ยงด้วยเรื่องของความไม่เรียบมันดูไม่ธรรมชาติแล้วกี่เดือนที่รู้สึกว่ามันเริ่มที่จะร่วงลงมาให้เห็นล่ะก็ประมาณ3เดือนก็จะเริ่มค่อยๆคลายไม่สมกับที่เราอุตส่าห์เจ็บตัวติดตามในเพจหมอซีมานานแค่ไหนแล้วนะครับน่าจะปีกว่าปีกว่าได้ประโยชน์ค่ะถ้าอยากจะร้อยหมอแนะนำให้ร้อยด้วยวัสดุเกรดพิเศษนะทางการแพทย์เขาเรียก PCLLA หรือถ้าเป็นยี่ห้อก็คือของอิตาลีนะครับยี่ห้อเดฟินิชนะร้อยแค่ข้างละ1เส้นครับและอย่างคนไข้หมอซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นแล้วร้อยไหมใช้เดฟินิชร้อยแค่ข้างละเส้น7เดือนผ่านไปล่าสุดมาเจอกันนี่คือรูปคนไข้จริงคนไข้อนุญาตแล้วนะครับคนไข้ไปร้อยไหมมาแล้วปรากฏว่า3เดือนมันร่วงลงมาเลยตอนร้อยเจ็บมากบวมมากนะแต่พอมาซ่อมผิวชั้นบนกับหมอกรอบหน้าคนไข้หลังจากร้อยไหมอิตาลีร้อยแค่ข้างละ1เส้นกรอบหน้ายังคมกริบอยู่เลยเคสนี้ทุกครั้งที่เขามาซ่อมผิวชั้นบนหมอนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงนะครับภาพนี้นี่คือคนไข้ซ่อมผิวชั้นบนกับหมอมา2ปีติดผิวคนไข้ดีขึ้นเห็นใต้ตาเรียบเนียนร่องแก้มเรียบเนียนกรอบหน้าคมสวยมากพอหมอซีซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งแล้วดันฟิลเลอร์ใช้แค่1 cc ครึ่งอะไรดีขึ้นทันทีบ้างครับผิวที่ฟูขึ้นอย่างชัดเจนร่องแก้มก็จะตื้นขึ้นเรียบเลยมั้ยเรียบขึ้นมีเป็นก้อนอะไรไหมฉีดฟิลเลอร์ไม่มีนะคะแฮปปี้เนาะแล้วใต้ตาดีขึ้นไหมดีขึ้นใครอยากได้โควต้าเซฟ 40% กดแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok หมอจะเจอปุ่มเขียวๆที่มุมขวาล่างกดดับเบิ้ลคลิก2ทีแล้วก็ทักหาแอดมินหมอเลยฝากชื่อเบอร์โทรแล้วทักขอโควต้า 40% จะได้กิฟต์วอเชอร์ฟรีซไขมันด้วยความเย็น -5 ถึง -10ทำ1ครั้งเซลล์ไขมันตายกี่เปอร์เซ็นต์จ๊ะ 20% ตาย 20% เลยนะครับ 9,999 ฟรีหมอฝากแชร์ต่อวิดีโอนี้ถ้าคิดว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนด้วยนะคะ